ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของไอ้ตาลโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับมันโหดเหี้ยมจริงๆคุณผู้ชมครับเป็นชายคนหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าตอนแรกก็คิดว่าไม่มีเขาเรียกอะไรฮะหุ่นนอนปลายเท้าขออภัยต้องใช้คำนี้นะครับแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของผู้ตายเขาเห็นว่าหน่วยก้านมันดีนะฮะก็เลยให้มาเหมือนแบบเป็นคนงานนะฮะอยู่ในบ้านเพื่อที่จะมาต่อเติมบ้านคุณผู้ชมลองดูนะฮะตรงนู้นเห็นไหมฮะที่มีเหมือนกับเป็นนั่งร้านอยู่หรือเป็นไอ้ห้างอยู่นั่นนะเห็นไหมเป็นเหมือนกับที่เขาติดแสลนอยู่นั่นนะฮะคือนั่นนะตัวแถวนั้นนะครับคือเป็นจุดที่เขาเนี่ยได้มีการแบบไปพักไปทำอะไรกันแถวนั้นนะฮะแล้วปรากฏว่าเนี่ยครับในตาลเนี่ยไปก่อเหตุนะครับไปก่อเหตุฆ่าฝังดินนะฮะนายโรจน์ฤเบศครับอายุ53ปีคือในตาลเนี่ยก็มีชื่อจริงชื่อว่าทัศพงศ์สุพรมอินนะฮะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับไปเกิดขึ้นในบ้านพักนะครับในซอยฉัตรหลวง2ที่ถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับแล้วลูกสาวของผู้ตายเนี่ยเขามาหาผู้ตายที่บ้านปรากฏมาเจอไอ้ตาลเนี่ยแหละครับเดินสวนออกมาเขาก็ถามว่าเข้าไปทำไมในบ้านพ่อฉันไอ้ตาลบอกอ๋อผมเป็นพ่อบ้านผมมาดูแลบ้านให้ลูกสาวของผู้ตายบอกไม่จริงพ่อฉันไม่เคยจ้างขนาดจะจ้างแม่บ้านมาพ่อฉันยังไม่ให้เลยค่ะเนี่ยนะปรากฏไอ้ตาลบอกเอ้าถ้าไม่เชื่อก็ไปเจอที่โรงพักแล้วกันหลังจากนั้นไอ้ตาลเนี่ยเดินไปขึ้นแท็กซี่ท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกให้แท็กซี่เนี่ยไปส่งที่ดินแดงแต่ไอ้ตาลยังไม่ทันถึงดินแดงหรอกครับโดดลงก่อนแถวๆบางเขนแถวๆแจ้งวัฒนะผู้ชมครับแล้วก็เดินเตร่ๆระแวดระวังตัวไปหลังจากนั้นนั่งรถเมย์ต่อฮะนั่งรถเมย์ต่อไปที่ดินแดงแล้วสุดท้ายไอ้ตาลไปถูกจับนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไทม์ไลน์ต่างๆนานานะฮะไอ้ตาลถูกจับได้เรียบร้อยนี่ฮะไอ้ตาลนะครับนี่เดินอยู่ฮะเมื่อช่วงบ่ายวานนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจเขาจับตัวได้นะฮะเขาก็คุมตัวในตาลเนี่ยครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งจุดนั้นเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับจุดแรกนะครับคือในตัวบ้านนะฮะมีการต่อสู้กันแล้วก็เป็นจุดที่นายโรจน์ฤเบศเนี่ยนะเสียชีวิตส่วนจุดที่2ครับเป็นจุดที่ขุดหลุมฝังศพหลังบ้านไม้นะฮะโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นในตอนที่ไปทำแผนนะคุณผู้ชมครับเนื่องจากตำรวจเองเนี่ยใช้เชือกนะฮะกั้นตัวบ้านเอาไว้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยฮะนี่คือตอนที่ทำแผนแล้วมันก็ขุดหลุมแบบนี้คุณผู้ชมครับพอขุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเอามะม่วงนะฮะเอาธูปเอาตุ๊กตาหมาลูกปั้นหมาเนี่ยไปวางไว้ลักษณะเหมือนทำเป็นเครื่องเส้นคุณผู้ชมครับเนี่ยครับไอ้ตาลในสารภาพนะบอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่16เมษายนครับวันนั้นเนี่ยได้เข้าไปขอเงินค่าแรงจากทางนายโรจน์ฤเบศ 5,000 บาทครับแต่ว่าทางผู้ตายเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายให้นะครับมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ตายเนี่ยนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะเข้าไปทำร้ายตนเองก่อนนะครับตนเองเนี่ยก็เลยหยิบพัดลมตั้งโต๊ะทุบไปที่หัวของผู้ตายแล้วใช้เข่าเนี่ยกระทุ้งแล้วนั่งคล่อมล่างใช้มือบีบคอจนกระทั่งผู้ตายเสียชีวิตจากนั้นครับนำศพเนี่ยไปฝังไว้ที่ข้างบ้านแล้วนอนเฝ้าศพอยู่2คืนนะฮะจนกระทั่งลูกสาวผู้ตายเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ในเย็นวันที่18เมษายนตนเองเนี่ยจึงหลบหนีไปนะพร้อมกับบัตร ATM แล้วก็เงินสดอีก 1,000 บาทของผู้ตายจากนั้นครับไอ้ตาลให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำไปเนี่ยไม่ได้วางแผนแต่ที่ผ่านมามีปัญหากันหลายครั้งแล้วเคยโดนลอบทำร้ายด้วยแล้วนิสัยเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ผมไม่ได้เสพยาเพราะถามว่าทำไมถึงต้องทำนะฮะคือตนเองบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจแล้วอย่าไปพูดนะว่าผมเนี่ยเป็นนักฆ่าผมไม่ใช่นักฆ่าผมเป็นคนดีแต่เขาทำร้ายผมก่อนไอ้ตาลเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่น ROV ผมเป็นแค่นักฆ่าในเกมค่ะแต่ไม่ใช่นักฆ่านอกเกมไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยก็มีหลายเรื่องรวมถึงเรื่องรายได้ด้วยเขาไม่ได้ให้ค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นเพียงเบี้ยเลี้ยงวันละประมาณสัก50-100บาทโดยมีการสัญญากันว่าถ้างานเสร็จแล้วเขาจะให้เป็นพ่อบ้านแต่เขาก็ไม่ทำตามที่สัญญาไม่ยอมให้ผมเป็นพ่อบ้านลองฟังดูครับเอา
ับผมก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับผมที่จริงไม่ได้วางแผนคือมีปัญหากันหลายครั้งก็เลยผมก็คือโดนล่อทำร้ายปัญหาอะไรเส้นสุดท้ายที่ทำให้เราก่อเหตุคืออะไรก็คือว่านิสัยกับผมกับเขาไม่เข้ากันครับเราเสพยาเสพติดไหมครับเราตั้งโอ้ไม่ไม่ได้แล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นเอาท่าด้วยครับคือเมาเพราะเมายาอะไรอย่างนี้การวันนั้นเขาจะเล่นผมชอบเล่นเอาเราทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างหนึ่งทั้งรายได้แล้วหลายอย่างเขาให้เท่าไหร่มันละร้อยมันละห้าสิบเนี่ยผู้ชมครับหลังทำแผนเสร็จนะฮะนายตาลเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวนะครับกลับไปที่สภ.ไซน้อยต่อมาไม่นานนะครับนางสาวกฤติกาครับลูกสาวของผู้ตายก็ไปที่หน้าห้องขังพร้อมกับยืนตะโกนด่านายตาลที่หน้าห้องขังเนี่ยนะฮะลองฟังดูครับนี่คือคุณฟ้ากฤติกานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นลูกสาวของผู้ตายฮะนี่ครับก็ยืนตะโกนด่าตาลแล้วฮะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนะครับยังติดตามดูพฤติกรรมของนายตาลนะครับขณะที่อยู่ในห้องขังพบว่านายตาลนั้นสงบนิ่งนะฮะไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลอะไรนะครับแล้วมีการนั่งสมาธิสงบจิตใจฮะเพราะถามว่าตาลอยากกินข้าวไหมหิวไหมอยากได้อะไรหรือเปล่าในตาบอกว่าหิวข้าวลองฟังดูนอนหลับไหมตานอนหลับป่ะฮะหลับแล้วเหรอมีฝันมีอะไรเปล่าเนี่ยคือเขามาหลอนไหมมีใครมาหลอกเปล่าที่เราไปฆ่าเขาอ่ะเขามาหลอกเราเปล่าไม่มีใช่ไหมตายังนอนได้ป่ะตาน่ะนอนได้อยู่เหรออ๋อนี่เนี่ยนะฮะตอนที่เราเปิดหัวข่าวมาบอกว่าเขามีอาการเหมือนลักษณะเหมือนแบบเพ้อนะไปลุกลงนะค่ะเนี่ยครับพฤติกรรมของตาเนี่ยนอนคุกคืนแรกฮะไร้ความตื่นตระหนกเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไปลุกลงห้องขังทั้งคืนเพิ่งจะนอนหลับช่วงเช้านอนห้องขังที่สภ.ไซน้อยเนี่ยผู้ชมครับโอ้โหผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้ชมครับตำรวจสภ.ไซน้อยนะฮะนำตัวในตาลเนี่ยส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายและยังมีข้อหาลักทรัพย์ด้วยผู้ชมครับซึ่งระหว่างเดินมาที่รถผู้ต้องหานะครับก็ในตาลเองก็ยังมีสีหน้าเรียบเฉยนะฮะหลังจากนั้นแหละครับขึ้นไปนั่งคอตกอยู่บนรถนะครับไม่พูดไม่จาแล้วฮะไม่มีญาติหรือคนที่รู้จักมาเยี่ยมแต่อย่างใดนะครับผู้สื่อข่าวนะครับสอบถามพี่ตำรวจที่นั่งเฝ้าหน้าห้องเมื่อคืนนี้บอกว่าหลังจากผู้สื่อข่าวกลับไปเมื่อคืนนี้พอกลางดึกครับนายตาลไม่ยอมหลับยอมนอนนะฮะตะกายลูกกรงครับทั้งคืนว่าอย่างนั้นฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่าเพิ่งจะเช้านี่แหละถึงจะได้หลับถึงจะได้หลับค่ะไม่ใช่ตาลนะตำรวจตำรวจน่าจะเฝ้าทั้งคืนเฝ้าทั้งคืนเพลียเหลือเกินทีนี้คุณผู้ชมครับเราได้ภาพนะฮะเป็นภาพของนายตาลคุณผู้ชมครับค่ะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะตั้งแต่ขึ้นแท็กซี่ไปลงในจุดไหนอย่างไรไปนอนอย่างไรจากภาพตอนแรกที่เขาเรียกแท็กซี่อะค่ะให้ไปส่งที่ดินแดงพอแท็กซี่ขับไปถึงบางเขนกลับขอลงที่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภาพนี้จะเป็นตอน 4:00 น.กับอีก 8 นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาเดินเข้าถนนผลโยธินค่ะประมาณ 4:42 นาทีเดินอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าราบ11หลังจากนั้นต่อมา 5:00 น.กับอีก 5 นาทีเดี๋ยวลองไล่กล้องให้ตรงช่วงเวลานะครับจะได้เห็นเป็นไทม์ไลน์เลยอันนี้ราบ11นะอันนี้ราบ11นะฮะ
ตอน 4:42 นาทีครับต่อมา 5:05 นาทีเขาเดินผ่านที่หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมลักษณะจุดนี้ก็คือหันซ้ายหันขวานะครับจากนั้นชมครับลองดูนะฮะประมาณสัก 5:00 นาทีฮะในตาลเนี่ยเดินผ่านกล้องวงจรปิดหน้าสถานีรถไฟฟ้า MRT สุทธิสาร นี่อันนี้ค่ะอันนี้คือทางโหนกระแสก็คือได้มานะครับเนี่ยส่งมาเนี่ยนะฮะเดินตรงนี้ครับชมครับตุ๊ปตุ๊เป๋เนี่ยนะครับจนไปถึงแยกสุทธิสารครับขึ้นสะพานลอยแล้วก็เลี้ยวขวาไปลงฝั่งถนนสุทธิสารวินิจฉัยนี่เดินขึ้นสะพานลอยไปขึ้นไปแล้วนะฮะค่ะประมาณสัก 1:39 นาทีคุณผู้ชมครับในตาลนะฮะเดินผ่านปากซอยอินธรรมระ19เนี่ยครับเวลาประมาณสัก 1:47 นาทีผ่านซอยสุทธิสารวินิจฉัย1หลังจากนั้นครับ 0:50 อันนี้0:47 นะอันนี้0:50นะฮะเดินขึ้นบนสะพานลอยข้ามแยกสะพานควายนี่มันเดินไปอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้ว 2:23 นาทีครับในตาลเนี่ยเดินผ่านแยกสะพานแดงเข้าถนนฐานแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางเล็กๆไปเนี่ยครับแล้วต่อมาครับ 8:07 นาทีของวันที่19ในตาลเนี่ยตื่นนอนแล้วเดินเท้านะฮะมุ่งหน้าแยกเกียรติกายครับโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ถนนประชาสงเคราะห์รวมระยะทางในตาลเดินมาคุณผู้ชมครับ14 กิโลเมตรนะ14 กิโลเมตรครับจนกระทั่งพลเมืองดีเห็นนะฮะแล้วก็ถูกตำรวจจับนะครับช่วงสายๆของวันที่20เมษายนคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะไล่ให้ได้เห็นเส้นทางของในตาลนะคะหลังจากที่ก่อเหตุหลบหนีโดยการเรียกแท็กซี่แล้วก็ไล่ไปตามจุดต่างๆจนพลเมืองดีเห็นแล้วแจ้งตำรวจถูกจับที่ดินแดงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเปิดให้ผู้ชมดูวันนี้นะฮะแล้วไปเชื่อมโยงกับการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งจากพลเมืองดีมันคืออะไรรู้ไหมพี่หมวยคือการที่สื่อทุกๆสื่อเนี่ยพร้อมใจกันเปิดหน้าในตาลค่ะพร้อมกันเปิดหน้าในตาลมันทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นและได้รับรู้ว่าบุคคลคนนี้คือฆาตกรนะฮะแล้วเป็นบุคคลอันตรายเวลาใครเห็นเนี่ยเขาก็จะแจ้งเลยดีกว่าการที่เวลามีประเด็นเกิดขึ้นแล้วให้ปิดหน้าเบลอหน้าแล้วก็บอกว่าคอยเตือนประชาชนว่าระวังนะชายคนนี้กำลังหลบหนีแต่เราไม่รู้เป็นใครแต่อันเนี้ยที่เราปิดหน้าเขาไว้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกจับแล้วมันก็จะมีสิทธิของทางผู้ต้องขังเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุ้มครองเขาอยู่ค่ะคือพลเมืองดีบอกว่าพอดูจากการแต่งกายแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้อะค่ะก็คือมันเหมือนกับบุคคลในข่าวก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญนะเวลาที่สื่อได้นำเสนอออกไปแล้วไม่ต้องไปนั่งกังวลใจเรื่องของแบบข้อกฎหมายหรือเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการที่แบบว่าต้องไปปิดหน้าปิดตาของคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ไงคือจับได้เร็วนะ